ค่ะวันนี้มาต้มยำขาหมูนะคะค่ะต้มยำขาหมูนะคะจะเป็นเมนูแนะนำจากนะคะง่ายๆนะคะเอาหมูไปเคี่ยวเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเอามาต้มไปต้มเป็นยำใส่ข่าหัวหอมตะไคร้นะคะอันนี้เราใส่ข่าหอมตะไคร้พริกแห้งนะคะเอามาลงในต้มยำนะคะต้นหอมนะคะเครื่องปรุงรสนะคะนี่เดี๋ยวให้เขาเคี่ยวให้เขาเดือดก่อนนะคะต้มยำขาหมูล้วนๆเลยค่ะเมนูแนะนำต้มยำขาหมูจ้าเคี่ยวให้เขาแบบเปิดๆนิดนึงจ้ะจนให้เนื้อเขานิ่มค่ะให้นิ่มเคี่ยวเนื้อตัวเนื้อให้เปื่อยจ้ะก่อนที่เราจะต้มเราต้องเอาขาหมูไปเคี่ยวก่อนนะคะให้เปื่อยแล้วเราถึงจะมาต้มยำนะคะไม่ให้เขาเหม็นคาวนะคะล้างด้วยเกลือนะคะสับเสร็จแล้วล้างด้วยเกลือแล้วไปต้มต้มให้เปื่อยประมาณสัก30นาทีนะคะแล้วค่อยเอามาต้มยำคนให้จับดูว่านะคะว่าเนื้อเขาเปื่อยหรือยังอันนี้เดี๋ยวเราก็ใกล้แล้วนะคะเราทำเฉพาะนิดหน่อยนะคะเพื่อทำทานนะคะเป็นถ้วยไม่ต้องใหญ่ไม่ค่อยเล็กๆจ้ะวิธีทำก็จะหนึ่งนะคะวัตถุดิบมีขาหมูขาตะไคร้หัวหอมนะคะพริกนะคะมะเขือเทศเครื่องปรุงรสมะขามเปียกนะคะเราจะใส่มะขามเปียกนะคะเคี่ยวเลยนะคะดูเนื้อสิคะนี่ค่ะเขาจะเปื่อยแล้วนะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยนะคะปิดแก๊สแล้วก็ตักนะคะตักเ
เราจะต้มเป็นกระดูกไม่ต้องใส่ผักใส่อะไรทั้งนั้นเลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ